มีคนไปลักลอบเอาเถียงนาเสียหายผมก็ไปแจ้งความร้อยเวรก็บอกว่าให้ลงไปดับไฟก่อนวันนี้อากาศมันร้อนกูไม่ไป ก็ให้ไปก้อนหนึ่ง6 หลักคือจ่ายทางพี่สอนะครับคุณสอกับคุณจอได้ไปแถลงข่าวที่รัฐสภาว่ามีอีกกรมหนึ่งฝังงบประมาณไว้เป็น10,000 ล้านแล้วเปิดกรมการข้าวแล้วให้ภรรยาเปิดบริษัทมารองรับการทุจริตครับก็ได้พูดคุยว่าให้ช่วยดูแลเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคำว่าดูแลก็เข้าใจกันแล้วแหละถ้ามีอะไรก็ท่านอธิบดีก็ตัดก็มีอะไรก็ให้คุยกับเมียเลยครับตามคลิปเสียงนี้นะครับเอางี้เป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ดูแลกันไปแล้วกันผมบอกได้พี่แล้วกันพี่เองแล้วกันนะครับผมก็บอกว่าเอาไปเป็นพวกมึงครับเอาไปแบ่งกันแล้วกันทั้ง1.5กันแล้วกันแล้วก็ไปเที่ยวก่อนปีใหม่กันมันก็เป็นเรื่องก็จบเรื่องนี้กูขอกันแล้วกันกูจะเคลียร์ข้างบนเองข้างบนเนี่ยกูแม่พายุแล้วก็ส่งข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นเรียบร้อยอย่าให้มันโผล่ออกมาอีกผมว่าพวกเนี้ยกินไม่อิ่มหรอกตอนที่ไปจับนี่เป็นยังไงบ้างพี่เอาวันนั้นมีการบีบบังคับนะครับมีการโทรการบีบบังคับทุกอย่างที่จะเอาเงินมาให้เพื่อจะจบเอาไปให้500,000ก่อนเรื่องอื่นไว้ที่หลังเขาก็เลยเอาเงินไปแขวนไว้ใช่พอแขวนเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากประมาณนั้นสักครึ่งชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงเนี่ยเราไปตรวจดูทีปรากฏว่าไม่มีกระเป๋าแล้วคือไปแล้วก็เลยแจ้งปปช.ปปท.แจ้งทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติงานแต่ปรากฏว่ากระเป๋ากลับมาอยู่ที่ประตูได้ยังไงก็ไม่รู้พอค้นอ่ะมันมีเหตุผิดปกติที่ในบ้านก็คือมีคนวิ่งสอสลานี่แหละวิ่งไปทางหลังบ้านเขาก็คงพยายามโยนทิ้งแหละแต่มันตกมาในบ้านอีกตกลงมาในบ้านอีกเพราะมันไม่ข้ามรั้วไปครับสีติดรั้วก็พาไปหยิบเงินแต่โดยดีแล้วก็ไปถามภรรยาก็ให้การเป็นประโยชน์ว่าที่ไปหยิบเงินมาให้เนี่ยก็เพราะใครสั่งสสลาสั่งนะครับสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะเป็นพยานหลักฐานตอนนี้เขากำลังรวบรวมก็คือ1โทรศัพท์ที่เรายึดจากทุกคนไป2กล้องวงจรปิดที่บ้านแล้วเอาฮาร์ดดิสก์ไปตรงนี้มันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีกังวลใจไหมว่าเขาจะกลับมาฟ้องเราอีกการฟ้องร้องมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราอยู่บนพยานหลักฐานแล้วเราก็ทำงานไปตามพยานหลักฐานผมว่าให้100 คุณศรีผมก็ไม่กลัวเมื่อวันที่4เนี่ยผมได้รับแจ้งบอกว่าให้รีบลงไปที่นาเนื่องจากว่ามีคนไปลักลอบเอาที่นาแล้วก็เถียงนาเสียหายแล้วรีบลงไปดับไฟด่วนทำไมถึงคิดว่ามีคนเผาเพราะว่ามีคนหาปลาอยู่แถวนั้นให้ข้อมูลว่ามีคนเผาไฟมันลุกขึ้นมาจากทางด้านทิศใต้เพราะว่าผมทำทางกันไฟไว้ป้องกันไฟไหม้แต่นี้ถ้ามันจุดที่หนึ่งเนี่ยถ้าไฟธรรมชาติมันจะไม่ข้ามมาอีกที่หนึ่งแต่ละจุดมันโดนเผาทั้งหมดนะครับมีประเด็นกับใครมาก่อนหรือเปล่ามีครับมีมันจะเป็นคนในพื้นที่ข้างเคียงบ้านข้างเคียงเข้าไปบุกรุกแล้วก็แบ่งกันเป็นแปลงๆนะครับ70 หลังคาเรือนแบ่งกันคนละไร่2 ไร่ครับผมก็ไปล้อมรั้วเลยทีนี้ผมก็ไปแจ้งความเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ยสืบหาผู้กระทำผิดนะครับมาดำเนินคดีร้อยเวรก็บอกว่าให้ลงไปดับไฟก่อนวันนี้อากาศมันร้อนกูไม่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงค่อยมาเอาหลักฐานมาด้วยเขาพูดอย่างนี้จริงๆเหรอครับเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็เตรียมเอกสารหลักฐานก็เรียกผมเข้าไปในห้องบอกว่าเอาเอกสารมาเขาก็ไปดูเอกสารผมนิดหนึ่งแล้วบอกว่ากูไม่รับแจ้งมึงที่มึงเป็นที่พิพาทมึงกลับไปได้เลยทีนี้ผมก็บอกว่าถ้าให้ผมกลับท่านต้องคืนเอกสารให้ผมไม่ให้ผมก็ยื้อตำรวจก็ดึงนี้ครับดึงนี้ทีนี้เขาก็ต่อยผมเฮ้ยบนโรงพักเลยเหรอในห้องพนักงานสอบสวนนะครับตอนหลังมาเขาก็บีบคอผมแล้วกดหัวลงบนโต๊ะตรงพื้นเหรอครับผมก็วิ่งหนีออกจากห้องมาเลยไปไม่ที่มึงนะเฮ้ยมึงเรียกกูเฮ้ยเหรอไม่ไปไม่ที่มึงใช่ไหมไม่กี่ไร่20 ไร่มันไม่เกี่ยวเท่าไหร่ก็เรื่องของผมอ่ะอ๋อมึงบอกว่ามึง80 ไร่อ้าวถอยไปขึ้นรถเดี๋ยวกันออกไปไม่เป็นไรกันออกไปฟันธงก่อนตำรวจคนนี้ทำร้ายท่านจริงแล้วก็เมาจริงทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฟันธงแล้วครับทำให้เสียทรัพย์ข่มขู่คุกคามนะทำร้ายร่างกายคุณโดนหมดแล้วก็วินัยนะนายตำรวจรายนี้ไม่สมควรที่จะเป็นตำรวจต่อไปเขายืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้เมานะฮะไม่มีเจตนาทำร้ายคู่กรณีแล้วก็อยากจะนัดขอโทษด้วยผมว่าได้กระทำทั้งต่อร่างกายจิตใจผมแล้วก็ทำลายเอกสารหลักฐานผมแล้วก็จะมาแค่ขอโทษนะผมว่าเอาวินัยของตำรวจไปขอโทษเขาดีกว่าตั้งกรรมการสอบอะไรต่างๆผิดก็ว่ากันไปตามผิดอย่ามาเลย ทางตำรวจมีการไปตรวจสอบที่บริษัทมีชื่อของกำนันนกเนี่ยเป็นกรรมการก็คือป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างแล้วก็ยังมีปปท.นี่เขาก็ไปเหมือนกันคือเขาบอกว่ามันมีพิรุธนะส่อเข้าข่ายสมคบกันในการประมูลราคาซึ่งเชื่อว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะฮะข้อมูลกำนันนกในส่วนของคดีหัวทาง DSI เนี่ยครับสืบสวนอยู่โครงการสร้างถนน2โครงการเนี่ยคือเราได้ไปตรวจสอบแล้วนะครับก็คือโครงการละประมาณ300ล้านทั้ง2โครงการนี่คือถนนหมายเลข375สายตำบลลำลูกบัววงเงินก่อสร้างคือมีการประมูลไปได้จาก e-bidding เนี่ย240ล้านกับ789บาทแต่ราคากลางงบประมาณเนี่ยตั้งอยู่ที่349ล้าน 996,811 บาทต่ำกว่าราคากลาง 31% ทำให้ดีใจสงสัยได้ของถูกแต่คุณภาพอะไรครับสำคัญที่สำคัญนอกจากราคาต่ำกว่า30นี่ผิดกฎหมายอยู่แล้วหน่วยงานราชการตั้งราคาเกินจริงเพื่ออะไรสมมุติว่าท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเขามีผู้ประกอบการที่พูดง่ายๆว่ารวมหัวกันได้อาจจะมีการตกลงราคากันก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเคาะเท่านี้นะบริษัทนี้ไปเคาะเท่านี้นะแล้วก็มารวมกันพอเข้าสู่โหมดการเคาะราคามันก็ถือว่ามันไม่ได้มีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริงผมถามก่อนเมื่อกี้ทั้ง3ท่านก็พูดเหมือนกันหมดเลยว่าเรื่องการหัวประมูลถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมหัวด้วยไม่มีทางสำเร็จอันนี้จริงไหมฮะจริงครับเจ้าหน้าที่รัฐเลยมันจะมีอันนึงครับคือตอนคนไปซื้อซองเนี่ยอย่าไปซื้อเยอะๆ10-20 ลาย30 ลายก็สุดแล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจมันสนใจอย่างเดียวว่าใครไปซื้อมันจะไปเจอกันวันที่ชี้เขาเรียกชี้ดูสถานที่ก่อสร้างดูสถานที่จริงเราจะไปเจอหน้าเจอตากันซึ่งขั้นตอนตรงนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะใน TOR จะเขียนระบุไว้เลยว่าผู้ที่ประสงค์จะยื่นเสนอราคาจะต้องไปดูสถานที่จริงพี่หนุ่มเชื่อไหมว่าวันที่ชี้แจงดูสถานที่เจ้าถิ่นเขาของจังหวัดทุกวันนี้ญาติพี่น้องยังเป็นรัฐมนตรีชุดนี้อยู่เลยผมยังแค้นใจอยู่จริงจริงอะไรนะจริงจริงจริงอาจารย์มันเอารถตู้มารับผมไปที่สำนักงานเสร็จไปถึงเสร็จมันตั้งซองให้ผม500,000 บาทแต่แล้วบอกน้องกลับบ้านไปนี่งานในบ้านกูมึงเป็นใครว่าจะมาเอางานในบ้านกูนายกเทศมนตรีใช้อาวุธปืนยิงเมียเดินมาเท้าเอวแล้วด่าข่มขู่ในการที่จะฆ่าให้ตายเขาทำกำแพงแบบเหมือนลุกล้ำเข้ามาในที่เราแล้วก็มีไอหลังคาค่ะยื่นเข้ามาประมาณ50 เซนก็เลยบอกเขาว่าช่วยแก้ไขตรงนี้ให้หนูทีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะแก้ไขให้แล้วประมาณตอนปี65-66คือเขาไม่ได้แก้ไขอะไรให้เราเลยจนมาหนูจะมาทำร้านรับซื้อยางแต่เขาอะกลับมองว่าการรับซื้อยางเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นให้กับเขาแต่ซึ่งหนูอะยังไม่ได้ทำ เขาก็เลยแบบเหมือนพยายามกีดกันเราทุกอย่างไม่ให้เราแบบทำตรงนี้ค่ะหนูไปร้องอบต.แล้ว ให้ช่วยหนูหน่อยปรากฏว่าอบต.ไม่ช่วยเลยบอกอ๋อถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องที่ดินลุกล้ำเนี่ยไปเรียกทางฝั่งของที่ดินมาจัดการเองก็แล้วกันหนูฟ้องเองเลยใช่ค่ะฟ้องเองเสร็จปุ๊บ10 วันมายิงถล่มใช่ค่ะอ้าวกรณีบุกรุกในเวลากลางคืนโทษค่อนข้างแรงมีโทษ5 ปีในกรณีพกพาอาวุธและเครื่องกระสุนไปยิงในที่สาธารณะทำให้เสียทรัพย์รวมถึงข้อหาหลักก็คือพยายามฆ่ามีโทษตั้งแต่ 15-20 ปีครับรวมถึงประหารชีวิตแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือในกรณีที่น้องเขายิงปืนสวนออกไปหรือว่ายิงปืนขึ้นฟ้ากรณีนี้ถือเป็นการป้องกันที่ไม่เกินกว่าเหตุลักษณะของนายกคนนี้ต้องไปสงบสติอารมณ์อยู่ในคุกสัก6 เดือนหรือปีนึงผมว่าเขาน่าจะทบทวนชีวิตได้พฤติกรรมของนายกเล็กเนี่ยถือว่าอุกอาจเกินไปถือว่าเป็นการเจตนาฆ่าที่ชัดเจนมากครับมีการเลือกยิงมีการเตรียมกระสุนมีการพูดคัดจามันมีเวลาในการไตร่ตรองถ้าเกิดเขาจะไม่ยิงต่อเขาหยุดได้แต่เขายิงต่อพยานหลักฐานชัดเจนเขาปฏิเสธลำบากมากครับ